วัสดีครับลาเฟลฟันฟาสในชุดสีเสื้อของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในฤดูกาล 2008-2009 นะครับเขาลงเล่นไปทั้งหมดในบอลลาลิก้า32นัดทำไปได้5ประตูนะครับแต่นัดที่น่าจดจำเป็นพิเศษก็คือวันที่24กันยายนปี2008ครับลาลิก้านัดที่4เรอัลมาดริดพบกับสปอร์ติ้งเดกิคอนนะฮะซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ตกชั้นไปนะครับนัดนี้เนี่ยเรอัลมาดริดถล่มไปได้ถึง7ประตูต่อ1นะฮะแล้วเป็นแฮตทริกของลาเฟลฟันฟาสครับดูจังหวะนี้ฮะลูเบนเดเลเรสงัดลูกนี้ลาอูมงเชฟฟาสหวดด้วยเท้าซ้ายแบบไม่ต้องจับครับลูกที่2เดเลเรสปาดเข้ามาแล้วฟานเดฟาสโคตรเหนือตอกส้นเข้าประตูไปนะครับลูกที่3ลาอูตั้งมาแล้วหวดด้วยเท้าซ้ายแปรนิ่มๆครับนี่เป็นแฮตทริกสุดยอดของลาเฟลฟานเดฟาสในสีเสื้อของเรอัลมาดริดนะฮะและนี่คือแอคชั่นรูปโปรไฟล์ที่มาที่ไปของไอคอนลาเฟลฟานเดฟาสนะครับผมแต่จบฤดูกาลซีซั่นนั้นนะครับแชมป์ลาลิก้าตกเป็นของบาร์เซโลน่านะครับผมนี่คือที่มาที่ไปของลาเฟลฟันเดฟาสไอคอนล่างเรอัลมาดริดนะครับเป็นล่างที่กดแฮตทริกได้ในสีเสื้อของเรอัลมาดริดนะฮะขนาดนั้นฟันเดฟาสอายุ25ปีนะฮะเท้าหลักคือเท้าซ้ายเมื่อทำลิเวอร์ตันนะฮะจะมีค่าพลังอยู่ที่97ณตำแหน่ง AMF นะฮะนี่คือใส่ชุดโมเดลของเรอัลมาดริดด้วยนะฮะบูสต์อยู่ที่97นะครับสำหรับ AMF นะครับถ้ายืนต่ำเป็น CMF จะตกลงมาที่93นะ AMF 97นะครับ DMF เนี่ยไม่ได้เลยนะนี่เป็นตัวลุกนะครับผมแต่จากโปรไฟล์เนี่ยจริงๆสามารถเล่น CF ปีกซ้ายปีกขวาได้นะแต่ว่าค่าพลังไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับลาเฟลฟันเดอร์ฟาสในร่างสีเสื้อของเรอัลมาดริดนะครับความสามารถในการเติมเกมรุกนะครับสำหรับฟันเดอร์ฟาสนะฮะจะอยู่ที่85นะครับบอลคอนโซลการควบคุมบอลล่างนี้ยิงลูกนั้นได้นี่96นะฮะดิฟวิ่ง91นะครับไทโพซิชั่น92ทรงสั้นทรงยาวนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับ97 98เนาะเป็นเพลย์เมกเกอร์ก็ต้องมีความสามารถในการส่งบอลที่ดีด้วยนะครับผมการจบสกอร์ร่างนี้เนี่ยทำแฮตทริกได้จบสกอร์95เลยนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างไอคอนของสเปอร์ให้ดูด้วยนะครับผมยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวตายตัวแทนตัวอื่นอย่างเดวิดเบคแฮมนะถ้าเกิดว่าจะทำฟูลเรอัลมาดริดนะฮะก็สามารถมอบหมายให้เขายิงฟรีคิกได้นะครับลูกยิงฟรีคิกนะฮะลูกนิ่งนะไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะจากลูกเตะมุมหรือลูกฟรีคิกเพื่อสังหารประตูนะครับ94ลูกบันไซ93นะครับแต่ว่าจุดอ่อนของนักเตะสไตล์นี้ก็จะอยู่ที่ความเร็วนะสปีดค่อนข้างน้อยสปีด78สปีดต้น84นะครับยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์93นะครับความแข็งแกร่ง78บาลานซ์ทรงตัว86นะครับความอึดค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะ85นะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมเท้าขวาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะฮะความคล่องแคล่ว3ความแม่นยำ4นะครับก็ยิงเท้าขวาได้นะครับสำหรับสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะฮะเปิดสกิลเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับก็มีสกิลคองบอลอย่างมักเซย์เทิร์นคัทวีไฮเอ็นเทิร์น2สกิลนะฮะมีสกิลยิงไกลลองเล้งชูตติ้งนะฮะยิงพุ่งๆแล้วก็ยิงมุดดิปปิ้งช็อตนะครับผมลูกตอกส้นฮิลทริกต้องมาฮะเพราะลูกที่2ยิงได้จากการตอกส้นใช่มั้ยยิงจังหวะเดียว First Time Shot ก็ต้องมาฮะลูกแรกยิงจังหวะเดียวได้นะครับแล้วก็สกิลผ่านบอลนะทำชิงวันทัสพาสทรูพาสชิงแทงทะลุช่องเวทเทสพาสพินพอยท์คอสซิ่งนะครับผมก็สกิลครบครันสำหรับการเปิดนะครับผมเพลย์ยิงสไตล์ของเขาจะเป็นคลาสสิกนัมเบอร์10นะครับสำหรับลาเฟลฟันเดอร์ฟาสในเกมนี้นะครับก็จะมีเวอร์ชันเลเจนด์เพลเยอร์การ์ดสีทองด้วยนะครับแล้วก็ร่างไอคอนร่างไอคอนนี่มี2ร่างนะครับก็คือร่างเรอัลมาดริดร่างนี้นะครับกับร่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับผมค่าพลังก็เท่ากันเลยนะฮะตามอยู่ที่97นะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างสเปอร์ก่อนนะฮะร่างสเปอร์เนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะตัน97เหมือนกันเมื่อใส่ชุดโมเดลของสเปอร์นะครับผมหลักๆเนี่ยร่างสเปอร์จะดีกว่าตรงที่การยิงฟรีคิกนะครับแล้วก็ลูกปั่นใสนะฮะแล้วก็มีความเร็วสปีดนิดนึงนะฮะแต่ว่าสปีดต้นร่างเรอัลมาดริดดีกว่านะครับผมก็แตกต่างกันไม่มากนะครับแต่ว่าร่างเรอัลมาดริดเนี่ยดีกว่าตรงที่เรื่องของการครองบอล นะฮะการเลี้ยงบอลดีกว่านะครับการจบสกอร์ดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็รวมถึงพลังการยิงคิกกิ้งพาวเวอร์บวก1นะครับผมนี่คือค่าพลังนะแต่จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่สกิลนะฮะสำหรับร่างเรอัลมาดริดเนี่ยลูกที่2ที่มาที่ไปจากต้นคลิปที่นำมาให้รับชมกันนะครับเขาทำประตูได้จากการตอกส้นเนาะร่างสเปอร์เนี่ยไม่มีสกิลตอกส้นหรือฮิลทริกนะครับแต่ว่าร่างเรอัลมาดริดเนี่ยมีสกิลนั้นด้วยนะฮะก็เกมมักจะทำนักเตะไอคอนออกมาให้เหมือนกับสำหรับนักเตะไอคอนที่เป็นตัวลุกนะตัวAMF แบบนี้นะครับแล้วมีค่าพลัง97แบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมแต่ว่าถ้าดูดีๆนะเขาก็มีจุดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเล่นเป็น AMF นะฮะโดยเฉพาะเล่นกับฟูลไอคอนมัดลิดนะครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนะไอคอนมัดลิดที่ตรงตามตำแหน่ง AMF เลยเนี่ยตรงตำแหน่งเนี่ยก็มีฟานเดอร์ฟาสคนเดียวนี่แหละครับ
แต่บางคนก็อาจจะจับเดวิดเบคแฮมเนาะล่างมาดริดนะครับมายืนเป็น AMF หรือแม้กระทั่งพวกหลุยฟิโก้อะไรนะครับก็แล้วแต่ความนิยมดูจังหวะนี้ก่อนนะครับปั่นด้วยเท้าซ้ายลูกนี้น้ำหนักทิศทางสุดยอดครับดีสุดๆฮะการปั่นเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสกิลลองเล่นไดฟ์นะครับแต่ว่าค่าพลังการปั่นเนี่ยพอใช้ได้เลยนะครับดูฮะดูระยะบอลโค้งโค้งเสียบเสาเลยครับอย่างสวยเลยลูกนี้ยิงปั่นได้ดีนะครับแล้วบางคนเนี่ยชอบนักเตะที่เท้าหลักเป็นเท้าซ้ายแล้วปั่นแบบนี้นะมีบางคนถนัดกว่าเท้าขวานะฮะเท้าซ้ายปั่นถนัดกับเท้าขวานะครับการพาบอลไปกับเท้าการคลองบอลสปีดนะครับก็สปีดเนี่ยอาจจะไม่แรงนะแต่จังหวะการคลองบอลการควบคุมบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้เขาพาบอลไปกับเท้าเนี่ยก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดพาบอลไปกับเท้ามันลำบากจังหวะมันไม่ดีนะฮะสามารถออกบอลได้ครับเพราะว่านี่เป็นตัวที่ออกบอลได้ดีนะครับมีความสามารถในการเปิดบอลสั้นเปิดบอลยาวที่ดีนะครับแล้วก็มีสกิลสนับสนุนในการวางบอลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำชิ่งวันทูแบบนี้นะครับหรือแทงทะลุช่องนะก็ได้หมดนะฮะหรือว่าจะโยนออกปีกออกข้างโยนขึ้นหน้านะครับผมเป็นตัวที่ทำเกมได้ดีนะบอลคอนโทรลเนี่ยโอเคเลยครับระหว่างค่าพลังการเลี้ยงบอลคอนโทรลเนี่ยมีค่าพลังมากที่สุดนะฮะจังหวะการควบคุมบอลเมื่อบอลหยุดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับสามารถพึ่งพาได้นะครับสำหรับ AMF ดูจังหวะการพักบอลอย่างเท่เลยแล้วปั่นด้วยเท้าขวาลองเท้าขวาบ้างเท้าขวาก็พอยิงได้นะครับความแม่นยำเนี่ย4เลยนะฮะสำหรับเท้าขวานะดูจังหวะการแทงทะลุช่องนะฮะมีสกิลทรูพาสซิ่งด้วยนะครับจังหวะการแทงทะลุช่องให้กับกองหน้าไม่ว่าจะเล่นแผน CF 2คน CF คนเดียวนะครับแทงทะลุช่องชิง1 2นะครับเปิดบอลวางบอลยาวออกด้านข้างนะฮะได้หมดนะครับหรือว่าจะยิงไกลก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่สุดหรอกดูปั่นอีกทีนึงมันอาจจะไม่ได้แบบสุดแบบจะใช้คำว่าโคตรโกงโคตรเก่งหรือว่าค่าพลังโหดไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ได้มีจุดอ่อนนะไม่ได้มีจุดอ่อนในเรื่องของการเล่น AMF เลยนะฮะกวาดมาแล้วยิงด้วยซ้ายอีกทีนึงฮะเนี่ยพอจะพึ่งพาได้ก็คือจังหวะการยิงจากนอกกรอบเขตโทษนี่นะครับเพราะว่าเพลงสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะคลาสสิกนัมเบอร์เทนจะคล้ายๆกับเคียร์ทีเพลย์เมกเกอร์นะครับคล้ายๆกันนะจะไม่เหมือนกับโพลเพลเยอร์นะบางคนชอบโพลเพลเยอร์มากกว่านะครับจังหวะการสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษสอดทำประตูเนี่ยโฮเพลเยอร์จะทำได้ดีกว่านะแต่ว่าสำหรับเคียร์ทีเพลย์เมกเกอร์หรือคลาสสิกนัมเบอร์เทนเนี่ยส่วนใหญ่จะยืนบริเวณหน้าหัวกะโหลกมากกว่านะยืนทำเกมตรงนั้นนะครับแล้วก็อาจจะได้ลุ้นจากการยิงจากแถว2นะครับยิงไกลหรือว่าการเป็นตัวคิลเลอร์พาสสวยๆเป็นตัวคอยคุมจังหวะเกมบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้เวลาเราทำเกมบุกไปนะครับโดยเฉพาะใครที่แบบชอบเน้นการคลองบอลเนาะการคึงอยู่นอกกรอบเขตโทษออกซ้ายออกขวาหรือว่าออกข้างออกกลางแล้วเป็นตัวที่พอไม่ใช่โฮเพลเยอร์เนี่ยก็จะมีตัวที่คอยบัญชาการหรือว่าคอยรับบอลอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะครับอันนี้คือมันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบคึงหรือว่านวดบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะแล้วแต่สไตล์การเล่นแล้วแต่จังหวะบอลด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับอันนี้เสียฟาวเฉยเลย เสียฟาวคือเหมือนเราทำชิงวันทูไปนะแล้วก็กดยิงไปเสียบผู้รักษาประตูเฉยเลยคือถ้าเกิดไม่ได้กดชิงวันทูไปเนี่ยโอกาสที่จะเติมขึ้นไปมีน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่โฮเพลเยอร์นะซัดด้วยซ้ายอีกทีนึงนี่พยายามล็อกเข้าซ้ายนะถ้าล็อกเข้าซ้ายเนี่ยโอกาสเป็นประตูก็ดีนะฮะโอกาสเป็นประตูแล้วจังหวะสวยๆเยอะเหมือนกันนะการยิงจากนอกกรอบเขตโทษแบบนี้นะฮะทำชิงไปมาแตะแล้วรับแล้วยิงด้วยซ้ายผมว่ายิงไกลสนุกดีอ่ะยิงไกลมันดีถึงแม้ว่าคิกกิ้งพาวเวอร์อาจจะไม่ได้แรงนะแต่ว่ามันประกอบกันระหว่างการยิงแรงกับการยิงตรงกรอบเนี่ยลงตัวนะครับผมคือไม่ได้มีจุดเด่นที่ยิงแรงเปี้ยงป้างตุ้มต้ามสะใจขนาดนั้นนะแต่ว่ายิงได้หลายระยะอ่ะระยะไกลระยะกลางระยะใกล้นะครับแล้วมีสกิลสนับสนุนนะลองเล็งชูตติ้งนะครับยิงไกลพุ่งๆได้นะฮะยิงปั่นก็ได้นะครับผมถึงแม้ไม่มีสกิลลองเล็งได้แต่ก็ยิงปั่นได้ผมยิงให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับโคตรปั่นเลยหรือว่าจะยิงดิปปิ้งช็อตแบบนี้ก็ได้ฮะดิปปิ้งช็อตลูกยิงมุดๆนะครับเรายิงแบบไม่ติดสปีดนะครับก็จะติดดิปปิ้งช็อตแบบนี้นะครับได้หมดนะจะยิงแบบสายยิงแรงสะใจมันก็ติดลองเล็งชูตติ้งนะครับยิงแบบคึงๆบอลแล้วยิงติดดิปปิ้งช็อตนะครับหรือว่าจะปั่นก็ได้การวางบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะวางลูกนี้ให้กับโรนัลโดอย่างเนี๊ยบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับว้าวเท่าไหร่ยังไม่ถึงกับคำว่าโคตรดีโคตรโหดโคตรโกงนะครับค่าพลังอาจจะสเตเบิลนะครับไม่ได้มีจุดเด่นอะไรที่โดดเด่นจนเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีค่าพลังไหนที่
ถึง99เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเมื่อมองภาพรวมเนี่ยก็แทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยณตำแหน่งที่เขาเล่นก็คือ AMF นะครับถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของสปีดเรื่องของความแข็งแกร่งเพราะว่านักเตะ AMF สายเพลย์เมเกอร์เนี่ยก็สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับแพทเทิร์นค่าพลังก็จะเป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับจุดอ่อนที่เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของสเตมิน่าหรือความอึดนะครับช่วงท้ายเกมประมาณ5-10นาทีสุดท้ายนะครับผมก็มีแรงหมดได้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ